สวัสดีครับอยู่กับการเกมทีมไฟท์แทคติกนะฮะอ่ะตัวแรกหยิบมาเครฟดีกว่าคาถาไอเทมครับมาเป็นเสื้อกล่องฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวกันว่าจะได้เล่นอะไรทวิชครับ2ตัวฮะมีเป็นซิงค์ใหม่ตัวหนึ่งไม่ได้เล่นแล้วเกรฟไอเทมไม่ค่อยตรงสายด้วยผมขายทิ้งไปก็แล้วกันนะเผื่อได้ไปทางเทคโนเคมีกับของในรอบนี้ก็เป็นตัวทั้งนั้นเลยอู้หูซิงค์อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเป็นคาสดินฮะไม่เอาโอ้โหตัวชุดที่2มานี่ยอร์เดนเลยฮะ2ตัวแต่ขาดอีกตัวหนึ่งว่าไม่ยากนะเดี๋ยวลองดูกันว่าจะได้ยอร์เดนหรือไม่อะอักเมนโคตรไม่ตรงกับที่จะเล่นเลยอะคาเดมี่มาจากไหนวะอะคาเดมี่คือไม่มีแววเลยตอนแรกมีเกรฟอยู่ตอนนี้ไม่มีละอ่ะเดี๋ยวเอามาเป็นนี่แล้วกันฮะชิ้นส่วนมีเอสเรียวอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มาอีกตัวฮะเป็นซิกโอเคเราได้แล้วนะยอร์เดนฮะไปยอร์เดนก่อนกับเอ็กโคก็โผล่มาฮะก็อาจจะชิ้นส่วนแต่ตอนนี้ไปยอร์เดนก่อนบอกตามตรงอยากเล่นเทคโนเคมีนะฮะเอาชิ้นส่วนอีกตัวหนึ่งมาฮะเป็นอันเดอร์นะฮะแล้วก็เงินนิดหน่อยเพราะว่าตัวมันเต็มน่าจะออกมาเป็นตัวแหละแต่ตัวมันเต็มเลยได้เป็นเงินแล้วก็มาเป็นทวิตเตอร์เฟสฮะอาคมขึ้นเป็น2ดาวนะฮะผมขายทิ้งไปกะว่าไม่เล่นอาคมนะอาคมขั้นเดียวก็ได้หยิบชิ้นส่วนมาแล้วกลัวว่าจะไม่ได้ใช้เดี๋ยวเอาชิ้นส่วนมาเป็นภาษาหลักแล้วกันนะฮะยอร์เดนก็ใช้มันไปก่อนแล้วเดี๋ยวชิ้นส่วนกับอะไรค่อยว่ากันอีกทีเอาจริงชิ้นส่วนกับอาคมมันก็ไปได้นะมันมีซิกเป็นตัวเชื่อมอยู่นะฮะมีทั้งอาคมมีทั้งชิ้นส่วนมียอร์เดนสำหรับซิกลืมไป ขายไปละรอบนี้ฮะเจอกับแอสซินฮะโดนล้วงเลยฮะไม่2ดาวสักตัวก็แพ้ไปก่อนนะไม่งั้นก็ชิ้นส่วนกับถึกทนก็ได้ฮะก็มีวายแล้วก็วายไปคู่กับนู่นเลยฮะจริงก็ไปได้เหมือนกันนะแต่ดาเมจมันอาจจะต้องรอหน่อยว่าจริงจะมาเมื่อไหร่ฮะยอร์เดนก็เก็บไว้ก่อนฮะไหนๆก็มาแล้วเผื่อว่าจะได้เล่นฮะเมื่อกี้ก็มีป๊อปปี้มารอบนี้ก็เจอกับท้าด่วนครับเหมือนว่าจะไปทางทารับจ้าเหมือนกันนะฮะขาดอีกตัวเด้งตึงแกงแพงเขาก็มี2ตัวแล้วนะฮะเป็นผมก็คงไปทางทารับจ้าฮะแกงแพง2ตัวแบบนี้รอบนี้แพ้ไปฮะมาเป็นซิกครับ2ดาวแล้วฮะป๊อปปี้ตัวหนึ่งรอบนี้ลงได้อีกตัวหนึ่งบิดแทงก็ลงไปได้นะฮะเอาทันเดอร์ไปช่วยแทงดีกว่าตอนนี้ผมว่าแนวหน้ามีปัญหานะฮะเวกคนเดียวไม่พอรอบนี้ครับเจอกับอะคาเดมี่ฮะมีเป็นปกปักขั้นหนึ่งนะแล้วก็เหมือนว่าจะดองยอร์เดนไว้สัก2ตัวจะมาเก็บตังต้นเกมอักเมนก็2แสงฮะได้ดาเมจต้นเกมค่อนข้างดีฮะรอบนี้ซิกเรา2ดาวครับเวกยืนไหวหรือเปล่าถ้าเวกยืนไหวซิกก็สู้ได้ฮะและในตอนนี้เวกยังไม่ตายนะฮะชนะไปในรอบนี้ครับโอเคครับไอเทมฮะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำตาดีกว่าฮะเผื่อว่าได้ยอร์เดนแล้วน้ำตาไปทำเป็นพวกชิ้นส่วนก็โอเคอยู่ให้กับซิกนะฮะยอร์เดนวันนี้ค่อนข้างมาแรงเลยว่ะดูนี่ฮะมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ป๊อปปี้2ดาวแล้วนะเอาลงไปเป็น4ยอร์เดนไม่ไปที่ก่อนบอดี้การ์ดขั้นหนึ่งนะฮะลิวาน่าใช้แก้ขัดไปก่อนแนวหน้าตอนนี้มีปัญหานะฮะแล้วก็มีลูลูมาอีกตัวหนึ่งเต็มช่องมากเลยฮะตอนนี้บอดี้การ์ดออกไปก่อนแล้วกันฮะกล่าวว่าจะยอร์เดนคู่กับชิ้นส่วนนะครับที่มันไม่พอไปก่อนยอร์เดนกับชิ้นส่วนถ้าเอาดีๆก็ได้ชิ้นส่วนขั้น2น่าจะได้นะฮะเพราะว่าเรามีสัญลักษณ์ด้วยจากอักเป็นอีกอันหนึ่งฮะมันก็น่าจะพอดีฮะลงเวก้าได้เหมือนกันนะครับรอบนี้ฮะเจอกับแอสซินฮะมีแอสซินขั้นเดียวนะฮะแต่2ดาวเขาเต็มไปหมดเลยครับรอบนี้ไม่ไหวฮะรีบลงไปหน่อยฮะบริการยังไม่ได้ลงไปฮะซึ่งจริงๆก็เอาบิดแข้งไปช่วยแทงได้นะแต่บิดแข้งต้องเอาไปยืนหน้าแทนนะครับเอสเรียวครับ2ดาวฮะโอ้โหป๊อปปี้มาอีกตัวหนึ่งทิสซาน่าเมื่อกี้ก็โผล่มาจากภาษายอร์เดนนะฮะต้องขายแล้วแหละต้องขายแต่ก่อนขายเอาบิดแท้งลงไปก่อนฮะไปช่วยแท้งป๊อปปี้ไหวไหม2ดาวมีบอดี้การ์ดลองดูแล้วกันยังคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรดีฮะสงสัยว่าจะต้องเล่นยอร์เดนมาแบบเต็มตัวมาก่อนอะคือที่มันแบบใช้เยอะมากฮะยอร์เดน
ยิ่งตัวมาไม่ซ้ำกันแบบนี้ฮะกินที่เยอะมากครับธรรมศาสตร์อื่นแทบไม่ได้เลยฮะรอบนี้เจอกับทหารรับจ้างครับไม่ไหวฮะโดนโดดมาล้วงแน่แล้วก็เรียบร้อยแพ้ไปฮะขายเอสเรียวไปนะเพราะว่าแนวหน้าอย่างที่บอกไปแนวหน้าเรามีปัญหาฮะแล้วก็มาอีกตัวครับป๊อปปี้โอ้โหยอร์เดนวันนี้มาถี่จริงมาถี่จริงสงสัยจะได้ไปทางยอร์เดนแล้วฮะต้องทำยอร์เดนก่อนนะฮะยอร์เดนให้ฟูลรอบนี้เมื่อกี้ลืมไปว่าอาคมมันจะอยู่ที่เวกเนาะให้ซิกดาเมจไปก่อนลูกขาวจ้วโอ้โหออกมาเป็นซิงทำไมไม่ใช่ป๊อปปี้ทำไมไม่ใช่ตัวยอร์เดนนะเสียดายจังทีที่2ครับไอเทมฮะถุงมือครับได้แล้วฮะซิลเวอร์กัตเลตนะฮะเล่นยอร์เดนก็น่าจะไปทางเวทแหละดาเมจน่าจะอยู่ที่แฮมิงเจอร์นะฮะโอเคเก็บเงินครบ50แล้วก็จริงนะฮะแต่เดี๋ยวเช็คๆดูแล้วเนี่ยผมอยากได้ตัว3ดาวเป็นพวกยอร์เดนสักตัวไม่ซิกก็ป๊อปปี้ครับสุ่มกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะหาตัว3ดาวครับแล้วก็เจอแฮมิงเจอร์ฮะตัวหนึ่งสองดาวปิดแข้ง2ดาวฮะใช้ไปก่อนแฮมิเจอร์ลงไปก็ไม่มีภาษาเดี๋ยวค่อยลงมาตัวต่อไปแล้วกันนะฮะไปสุ่มกันต่อป๊อปปี้2ดาว2ตัวฮะขาดอีก3ตัวอ่ะทิสซ่าฮะมาไม่ซ้ำกันก็แย่เลยอย่างงี้ช่องมันไม่พอเคลียร์ตัวกันสักหน่อยเหลือเงิน30ไปกันต่อดีกว่าฮะเอาป๊อปปี้ให้3ดาวขาดอีก2ตัวเวกก็โอ้โหไม่มีช่องให้ใส่แล้วครับล็อกก่อน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 รอบต่อไปได้ลงตัวนึงฮะมันจะได้ช่องสักช่องนึงฮะรอบนี้เจอกับแอสซาซินครับไหวหรือเปล่าฮะไม่น่าจะรอดเลยฮะดูสภาพดาเมจไม่ค่อยมีฮะแต่ฝั่งเขาก็มีแต่ตัว1ดาวนะฮะชาโคใส่เป็นตีดูดเลือดได้ฮะแต่เหมือนว่าจะตีไม่เข้าครับปิดแคนยังคงอยู่นะฮะรอบนี้ชนะไปครับชนะแบบเกือบแพ้ นิดเดียวจริงโอเคครับได้ลงตัวที่5ได้แล้วฮะเดี๋ยวเราลงเป็นไฮมิเจอร์แล้วกันนะครับเน้นไอเทมไปที่ไฮมิเจอร์นะชิ้นส่วนไม่แน่ใจจะได้ไปต่อหรือเปล่าฮะสุ่มกันสักหน่อยฮะหาป๊อปปี้ให้3ดาวครับและก็เจอเป็นซิกครับ2ดาว2ตัวฮะไปกันต่อหาป๊อปปี้จะได้เคลียร์ช่องแต่เจอทิสซ่า2ดาวเงินเริ่มหมดละได้อีกสักหน่อยแล้วกันฮะเดี๋ยวเก็บเงินสัก10บาทเนาะอ่ะหยิบตัว1บาทที่ไม่ต้องการมาเพื่อจะได้คุยหาตัวที่ต้องการได้ง่ายขึ้นฮะแล้วก็เจอเป็นลูลูฮะโอเคเก็บเงิน10บาทแล้วกันนะฮะโอ้โหเจอยอร์เดนด้วยก่อนหน้านี้ก็เช็คอยู่แล้วฮะเหมือนว่าไม่มีคนเล่นนะผมก็เลยเล่นซะเลยฮะแต่ทีมนี้ก็เพิ่งจะมาเริ่มเล่นหรือเปล่าฮะตัวยังมีไม่เยอะทำเป็นผสานเสริมแกร่งครับแต่หยิบอัคเมนต์มาเป็นท่าด่วนฮะแปลกๆสงสัยจะเน้นตัวแพงฮะยังเก็บเวอร์วิกไว้อยู่เนาะรอดูกันครับรอบนี้ชนะไปฮะอักเมนชิ้นที่2ครับน่าสนใจสุดน่าจะเป็นสัญลักษณ์นะฮะผู้ทรงภูมินะผู้ทรงภูมิเอามาเร่งมานาฮะทำเป็นขั้น2ก็ได้ชิ้นส่วนเหมือนว่าจะโดนเทแล้ว ว่าช่องมันเต็มด้วยฮะและชิ้นส่วนถ้าไม่ฟูมันก็ไม่ค่อยเก่งนะผมว่าผมเทชิ้นส่วนดีกว่าแล้วก็เอาผู้ทรงภูมิมาเร่งมานาเนาะถ้าจะเล่นยอร์เดนดาเมจส่วนมากจะอยู่ที่ไฮมิเจอร์ฮะก่อนที่จะไปถึงเวก้าฮะช่องตอนนี้ก็เต็มอีกครั้งนึงผมต้องขายบิดแคงทิ้งไปฮะแล้วก็เจอลูลูอีกแล้วโหไม่มีที่ให้ดึงแล้วลูลูไม่มีที่ให้ดึงต้องล็อกปะแล้วก็หวังลุ้นเอาว่าเวกจะ2ดาวไม่ก็ทิสซ่า2ดาว2ตัวซึ่งจะสวกมาจากผสานยอร์เดนนะฮะก็ปวดกระบาลเล่นยอร์เดนต้องทำ3ดาวทั้งทีมฮะถึงจะเก่งนะฮะเวก้าจะออกมาช่วยดาเมจครับเป็นหลอดยอร์เดนฮะรอบนี้เจอกับบอดี้การ์ดฮะมีปกปักแล้วก็เสริมแกร่งฮะอักเมนก็มาทางส่องแสงเลยครับเล่นง่ายเลยแถมดีด้วยฮะส่องแสงมาคู่กับการเล่นตอนนี้เขา3ดาวแล้วนะฮะเราเล่นยอร์เดนยังไม่3ดาวสักตัวเลยโอ้โหแพ้ไปไอเทมครับไม่เอาฮะเดี๋ยวเอาเป็นยอร์เดนดีกว่าฮะจะได้ขึ้น3ดาวได้เร็วๆนะครับมีเป็นเวกครับไอเทมเป็นหมัดฮะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ต้องการตัวฮะจะได้ขึ้น3ดาวได้เร็วขึ้นฮะเวก้าจะได้ออกมาเร็วๆบวกกับช่องที่มันเต็มตอนนี้ฮะลูลูเราได้ดึงมาแล้วนะฮะโอ้ยังคงไม่ได้ดึง ซิกโผล่มาขาดอีกตัวหนึ่งจะ3ดาวครับถ้าล็อกต่อไปนี่มันเสียสิทธิ์นะฮะลงเวลก็ใช้16บาทไปลงเวลดีกว่าจะได้ดึงลูลูด้วยฮะจะได้สุ่มตัวใหม่ๆขึ้นมาบ้างนะฮะ
ผมทำไฮเทมให้กับไฮมิเจอร์แล้วนะฮะทีเวลกันเลตก็อย่างที่บอกไปดาเมจหลักน่าจะอยู่ที่ไฮมิเจอร์ฮะส่วนซิกครับจริงๆใส่ไอเทมเล็กๆไปก็ได้นะฮะผมว่าตัวซิกก็มีชิ้นส่วนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าฮะไอเทมเวกก็ไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่ทำเป็นชาวออสเตรเลียก็น่าจะดีสุดไม่งั้นก็แฮนด์ออฟจัสติกก็ได้แต่มันจะไม่ถึงไงทำชาวออสเตรเลียได้กรอบมาสักนิดหนึ่งซิกอีกตัวหนึ่งก็ไม่มานะฮะโอ้โหขายลูลูแล้วกันนะฮะโอ้มาช้าเหลือเกินกว่าจะขึ้น3ดาวเสียลูลูไป2ตัวเลยโหน่าเสียดายฮะนี่คือปัญหาของการเล่นยอร์เดนนะฮะตัวจะ3ดาวบนรอขึ้นเต็มไปหมดแล้วมันเต็มอะซึ่ง2ตัวนั้นก็เท่ากับว่า2รอบเลยนะเพราะว่าทุกๆรอบเนี่ยมันจะสุ่มขึ้นมาทีละตัวทีละตัวใช่ไหมในกรณีที่เราสุ่มหาไม่เจอฮะเราจะเสียโอกาสในการได้เวก้าช้าลงฮะ2รอบอะเสียดายรอบนี้ถ้าเจอกับแอสซาซินครับไอมิเจอร์มีไอเทมแล้วนะฮะยิงแรงแล้วฮะแต่ขาดในเรื่องของมานากับอะไรสักอย่างที่มันฮิวได้นะอาจจะไปผู้สมภูมิขั้น2มาเร่งมานาฮะจะได้ยิงได้ถี่ขึ้นเนาะแล้วก็หาไอเทมมานาอีกสักอันนึงฮะมีน้ำตาอันนึงทำบูบัฟก็ได้ฮะไม่งั้นก็อาร์คแองเจิลสตาร์ฟและตัวในรอบนี้ฮะออกมาเป็นทิสนาฮะกับเวกอีกตัวนึงนะฮะถ้าออกมาทุกรอบอย่างเงี้ยมันมีแววที่จะไปทางประสานยอร์เดนแบบเกิดๆได้เหมือนกันฮะถ้ามันมาทุกรอบอย่างเงี้ยนะเราดูไอเทมฮะน้ำตาอีกสักอันไหมไม่ก็คาถาคาถามาจริงผ้าคลุมมาด้วยธนูก็มาพร้อมกับเสื้อฮะลูลูใหม่ตัวฮะเนี่ยฮะโอเคเลยแบบนี้ฮะถ้ามาทุกรอบแบบนี้ก็มีแววทำยอร์เดนได้เกิดอยู่นะส่วนไอเทมเวกครับแม่ถ้ามีหมัดสักอันหนึ่งผมทำติปโกฟแล้วนะฮะแต่มันไม่มีตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะรอดูก่อนแล้วกันนะฮะคิดไม่ออกมันยังมีในวงล้ออยู่กับคลิปอีกสักรอบหนึ่งที่เป็นไอเทมชิ้นเล็กๆนะเผื่อว่าจะได้ไปทางบูบัฟนะฮะอ่ะทิสนาส่วนคาทาเนี่ยผมอยากเก็บไว้ทำกันเบดมากกว่าฮะเฮกเทคกันเบดจะได้มีฮิลกับเขาบ้างฮะไม่งั้นนี่คือยืนไม่ไหวเห็นว่าใส่ให้เฮมิเจอร์ดีก็โหดดีฮะฮิลเพื่อนได้ดีรอบนี้เจอกับแอสซาซินฮะวางตัวเน้นปิดหลังให้บดครับโดดมาจะได้ไม่เจ็บบ้างครับซึ่งก็ได้ผลอยู่ฮะชนะไปลู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 ่อีกแล้วอ่ะซิกไม่ได้อ่ะซิกลบมากเลยฮะและในร้านค้ามันมีไฮวินเซอร์ด้วยอ่ะลูลู่ให้ทำแล้วกันนะฮะเอาตัวโอ้โหลูลู่โอ้โหขายอะไรดีทิสานาก็จะสาครับแล้วตอนนี้มันไม่รู้จะขายอะไรฮะต้องวัดดวงแล้วบ้างโหว่าต้องวัดดวงว่ะล็อกก่อนฮะแล้วก็ลุ้นเอาว่าตัวที่สวกมาจะเป็นอะไรไฮมิเจอร์ก็ได้ฮะ2ดาวซิกก็ได้ขึ้น3ดาวหรือว่าเวกก็ได้2ดาวนะทิสนาก็ได้อะทิสนานี่ก็ได้ขึ้น3ดาวเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นลูลูอีกนี่คือโคตรสวยมาดูกันในรอบนี้ครับเจอกับแอสซินฮะโดดมาติดกันหมดครับได้อยู่ฮะรอบนี้ยังเก็บชนะได้อยู่ฮะแม้จะไม่มีไอเทมให้ตัวแทงค์นะแต่เวลาโดดมานี่มันโดดสกิลแบบของลูลูสตาร์ทเต็มเลยมาทำไมตัวตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหผมบอกแล้วถ้าเป็นลูลูนี่โคตรสวยแต่ถ้าเป็นตัวอื่นออกมานี่คือมันจะมีช่องหนึ่งนะฮะโอ้โหลูลูโคตรถ่วงเกมเลยอ่ะทำให้เวก้ามาช้าฮะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ก็ยังจะมาถ่วงอีกโอ้โหแม่งโคตรเซ็งวัดตัวกันอีกรอบนึงว่าลูลูจะยังคงโผล่มาไหมคือมันน่าเสียดายอ่ะผมจะขายอะไรได้อ่ะลงเวลไปก็ตังไม่ถึงนะฮะรอบนี้ก็เจอกับทหารรับจ้างฮะมีเป็นเออร์กอดยิงฟรีๆฮะยิงป๊อปปี้ครับเกือบตายแล้วฮะไอเทมไม่มีฮะก็เลยไม่ถึงมากมายไฮมิเจอร์ฮะสกิลได้แรงอยู่ครับถ้ามีดูดเลือดให้เพื่อนสักหน่อยดีสบายละหรือไม่ก็มานาฮะมาเร่งสักนิดนึงฮะให้ยิงได้ถี่มากขึ้นฮะชนะไปก่อนจะไปลุ้นว่าลูลูจะมาไม่มาฮะมาเลือกไอเทมกันก่อนครับได้เลือกคู่สุดท้ายเลยนะฮะอยากได้น้ำตาเหมือนกันอยากได้ดาบเหมือนกันแต่ดาบโดนไปแล้วฮะเฮกเทคกันเบดก็เลยจะยังทำไม่ได้นะทำได้อาร์คเอ็นเจอร์หรือบ้างดูสภาพแล้วเฮ้ยได้เลือกแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไปน้ำตานะฮะน้ำตา
กันเบสจะได้ทำไม่ได้ทำก็ไม่รู้ครับรอบนี้มันต้องอย่างนี้ดิวะเคลียร์ไปอีก2ช่องครับแล้วก็ได้ดึง2ตัวโอเคโอเคโอเคยังอยู่ในช่วงเวล6นะฮะผมอาจจะสุ่มหาทิสนาฮะตอนนี้เรทมันค่อนข้างสูงอยู่แต่เดี๋ยวทำเป็นบูบัฟก่อนให้ไฮมิเจอร์ฮะส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายไฮมิเจอร์เนี่ยอยากได้กันเบสนะฮะจะได้ฮิลเพื่อนได้ตอนนี้อาร์คเบนก็ไม่ช่วยฮิลฮะแล้วก็มาเป็นไฮมิเจอร์2ตัวเลยนะครับลูลูอีกแล้วเหรอมา หมดแล้วฮะแห้งเลยครับไม่มีอะไรมาเลยฮะไม่มีเลยจริงๆครับเก็บเงินแล้วกันนะฮะรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินครับแอสซัสซินเยอะอยู่นะฮะโดดมาเต็มสตันของลูลูไปก็โดดกันเต็มเหมือนกันฮะไฮมิเจอร์นี่ก็ยิงรัวๆฮะถ้ามีกันเบสสักหน่อยครับคิวเพื่อนได้สบายฮะตอนนี้ไม่มีฮะน่าเสียดายรอกันอีกสักนิดนึงครับว่าคลิปจะให้ไม่ให้ฮะมาดูอาร์คเมนต์กันครับอาร์คเมนต์ยูนิตของคุณจะได้ฮิล600หน่วยเมื่อสังหารได้แต่ถ้าสังหารไม่ได้ก็ไม่ได้ฮิลฮะไม่คุ้มเท่าไหร่ผมเอานี่ดีกว่าไอเทมแบบสุ่มชิ้นหนึ่งฮะแล้วก็พอขายปุ๊บไอเทมมันจะแยกส่วนออกมานะฮะก็น่าสนใจเลยเรามาดูกันว่าจะได้สุ่มไอเทมเป็นอะไรนะฮะเอาทิสนาฮะ3ดาวครับโอเคเคลียร์ไป1ตัวขาดอีก3ตัวที่จะต้อง3ดาวและได้เป็นโฟเซนฮาร์ทฮะโฟเซนฮาร์ทจริงๆก็แยกมาได้ฮะเป็นน้ำตากับเสื้อนะฮะแต่ผมลืมไปรีบใส่ไปหน่อยลืมไปว่าพอมันขายปุ๊บมันจะแยกส่วนมาให้ฮะแล้วก็เอาเสื้อไปทำอย่างอื่นได้เอาน้ำตาไปทำอย่างอื่นได้อย่างอาร์คแองเจิลสตาร์ฟเนาะเฮ้ยรีบใส่ไปหน่อยขายไม่ได้แล้วด้วยเสียดายมันเป็นอาร์คเมนที่ผมไม่ค่อยได้หยิบมาใช้ฮะจริงๆมันเป็นอาร์คเมนที่ดีมากเลยแต่ไม่ค่อยเหมาะกับยอร์แดนเท่าไหร่ฮะเพราะว่ามันขายไม่ได้ฮะเล่นยอร์แดนฟูลมันต้องทำ3ดาวยกทีมครับส่วนในรอบนี้ฮะก็โอเคอยู่วางเป็นกลุ่มมันก็ช่วยได้อยู่ฮะทำให้ลูลูเนี่ยมันสตันได้แทบทุกคนอะเวลาแอสซินโดดมาก็ต้องรอลุ้นว่าคลิปรอบนี้ฮะจะดรอปไอเทมมาเป็นอะไรนะฮะออกมาเป็นหมัดครับแม่ไม่ได้ดาบฮะเสียดายจังเลยอยากได้ดาบอ่ะเฮ้ยได้ธนูก็ไม่ได้ใช้อีกแหละรอบนี้ก็มีไฮมิเจอร์ฮะโอเคใกล้จะขึ้น3ดาวนะไฮมิเจอร์วันนี้แอซินมาเยอะจริงๆนะฮะซึ่งก็มีลูลูฮะช่วยได้เยอะอยู่นะช่วยสตันทีมันก็เนี่ยฮะชะงักไปพอสมควรครับแล้วก็โฟเซนฮาร์ทฮะมาแก้ทางแอซินก็พอได้อยู่โดดมาก็ติดสโลว์ฮะแต่ดาเมจเราไม่พอจริงๆครับรอดูกันว่าไฮมิเจอร์3ดาวจะดีขึ้นหรือไม่ฮะตอนนี้มันซีเวลกันเล่นที่2ก็ไม่สวยเท่าไหร่สำหรับไอเทมเอ้ย3ดาวแล้วฮะไฮมิเจอร์ลูลูก็รอขึ้น3ดาวนะฮะมันเริ่มแตกแล้วผมลงเวลดีกว่าฮะเอาสไนเปอร์มาแก้ขัดสักขั้นหนึ่งนะครับทิสนาจะได้แรงขึ้นแล้วก็ไอเทมตอนนี้ซีเวลกันเล็ต2อันไม่สวยเลยลาพิษไฟแคนนอนก็พอจะได้อยู่นะฮะให้ทิสนาเนี่ยยิงแรงขึ้นนะครับยิงเร็วขึ้นดิไม่ได้แรงแต่จะคุ้มไม่คุ้มนี่ฮะ ผมว่าผมเก็บซีเวลกันเล็ตให้กับดูดีกว่าฮะหลอดยอร์เดนนะครับต้องเก็บอีกสักพักเลยรอบนี้ครับเจอกับแอสซัสซินอีกแล้วนะฮะแอสซัสซินวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยวางซินเป็นตัวล่อทางซ้ายมือครับก็ผมเวลาได้พอสมควรมีเวลาให้ไฮมิเจอร์ฮะได้สกิลสักหน่อยครับตอนนี้ฮะเราเหลือ3ตัวครับเวกนี่ถ้ามีฮิลสักหน่อยนะจะดีมากๆเลยอ่ะเสียดายครับไม่มีฮะมันก็เลยเสี่ยงๆไปนิดนึงใครสาบมาฮะมาทำไมตอนอยากเล่นมักไม่ค่อยมาตอนนี้ 1% ก็จะมานะฮะลูลูครับเป็น3ดาวแล้วฮะขาดแค่เวกก็ต้องรออีก4รอบครับเดี๋ยวทำไอเทมให้กับทิสนาเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็เหลือจีเวลกัตเลตเอาไว้ให้หลอดยอร์เดนครับเวก้ารอบนี้ก็แอสซินครับแอสซินเยอะจริงๆครับอย่างที่เห็นฮะโดนสตันกันไปถ้าเขามีอาการีเมื่อไหร่ครับผมว่าผมเละเลยฮะวางเป็นกลุ่มแบบนี้นะแต่ถ้ายังไม่มีฮะมันก็พอได้อยู่ฮะชนะไปครับโอ้โหพูดถึงอาการีก็โอ้โหไปก่อนเลยตัวแรกไอเทมโคตรดีส่วนผมครับได้เลือกไอเทมคู่สุดท้ายฮะอยากได้ไจแอนท์สเลเยอร์ครับไม่รู้จะมีคนเอาหรือเปล่าเอาไปให้ไฮมิเจอร์ฮะยิงได้แรงกว่านี้ครับอ่ะไปเอากันอ้าวเพิ่งเห็นว่ามีเวกอยู่ครับคือถ้าดึงเวกมามันก็จะได้ไปได้เร็วกว่านี้ฮะหลอดยอร์เดนจะได้ออกมาได้เร็วกว่านี้ครับและก็ในรอบนี้เราได้เวกเป็น2ดาวไอเทมอ้าเออใช่ๆๆๆเราได้อาร์คเมนต์มาเป็นไอ้นี่นี่นะ
ขายตัวที่มีไอเทมและไอเทมมันจะเป็นชิ้นเล็กเนาะผมลืมไปเลยฮะลืมไปเลยจริงๆนะฮะเลยได้โอกาสเอาดาบมาทำเป็นกันเบทฮะได้ฮิลเพื่อนแล้วฮะสำหรับไฮวินเซอร์ฮะอาจจะยืนได้นานขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเวกของผมฮะหายไปไหนครับเวกเมื่อกี้มันขึ้น2ดาวแต่มันบั๊กเหรอมันหายฮะเวกผมยังไงครับเนี่ย ไปไม่ถูกเลยรอบนี้ฮะเจอกับ2แสงครับมีเป็นเสริมแกร่งด้วยฮะต้านเวทครับแต่2แสงเนี่ยน่าจะฟูนะฮะโอ้โหเจอแก้ทางละสกิลไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับผมหาปลอมไม่เจอฮะไม่งั้นก็คงจะทำเป็นบริการสักขั้นหนึ่งมาช่วยแนวหน้าสักหน่อยแนวหน้ามีปัญหานะฮะตอนนี้ครับเอเมเจอร์ฮะสกิลแล้วก็ดูดเลือดฮิวเพื่อนได้ด้วยนะฮะก็เลยยื้อให้เวกยืนได้นานขึ้นนะครับแนวหลังก็ยิงฟรีฮะทิสซาน่านี่น่าจะเป็นดาเมจหลักในตอนนี้ครับเพราะว่ายิงเป็นกายภาพฮะนี่ครับดาเมจทิสซาน่านี่คือพุ่งมาเลยไอเทมก็พอได้อยู่นะฮะเวกผมอะเอ้ามาแล้วอยู่นี่และอีก2ตัวนู้น2ตัวนู้น2ตัวนู้นวันบัก2ตัวนู้นบักครับ2ตัวทางขวาภาพค้างแต่ขยับได้นี่ฮะขยับหัวให้ดูเหมือนมีแต่จริงๆแล้วไม่มีรอบนี้ครับเจอกับแอสซาซินฮะมีเป็น2แสงแอสซาซินขั้น2ฮะอาร์คเมนช่วย1ตัวฮะทำให้โดดมาแค่3ตัวนะฮะไทมิเซอร์ของเรายิงยับยับฮะฮิลเพื่อนก็ได้ดีเหมือนกันฮะป๊อปปี้ของเรากระเด็นอยู่ในซอกครับออกไม่ได้ครับโดนสกิลจะนาพัดเข้าไปติดฮะตอนนี้ออกมาได้ฮะมาช่วยแทงได้แล้วครับแล้วก็ชนะไปครับด้วยเฮมิเซอร์ฮะมีเฮกเทคกันเบดก็ช่วยฮิลทำให้ทีมเนี่ยชนะได้ครับโอเคครับปีจันนามาฮะรอบนี้ก็ขาดเวกอีกตัวหนึ่งจะขึ้น3ดาวแล้วใกล้จะได้เห็นหลอดยอร์เดนแล้วฮะเสียดายฮะรอบคลิปมันไม่สุ่มตัวยอร์เดนออกมานะฮะไม่งั้นเวกผมนี่3ดาวแล้วนะครับส่วนไอเวกทางขวาฮะมันยังคงบั๊กอยู่มันไม่หายไปสักทีเอาตัวอื่นไปทับก็ได้ฮะแต่มันจะมึนๆหน่อยเหมือนเห็นเวกผมไปนี่เลยแล้วกันฮะเวล8เดี๋ยวลงเจนนามาช่วยฮิลช่วยแทงแล้วก็ทำเป็นผู้ทรงภูมิขั้น2ด้วยฮะมีลิซันได้มานะฮะมานาจะได้เร็วขึ้นเนาะไฮมิเจอร์จะได้ฮิลได้ทีๆส่วนไอเทมมังกรเมื่อกี้ฮะได้โชจินก็เก็บไว้ให้หลอดยอร์เดนนะฮะใกล้จะได้เห็นละรอบนี้ครับเจอกับ2แสงฮะมีบอดี้การ์ดมีเป็นปกปักนะฮะแล้วก็เสริมแกร่งครับมันหนักตรงเสริมแกร่งเนี่ยแหละฮะผมไม่มีไอเทมแก้เลยไอเทมแก้ก็เป็นพวกไอออนิกสปาร์คครับลดต้านเวทอะไรอย่างเงี้ยฮะทำให้เสริมแกร่งอาจจะดรอปมาหน่อยซึ่งพอไม่มีเราก็ยิงไม่เข้าด้วยครับยืนก็เหมือนจะไม่ไหวฮะการเลนโหดจริงๆดูดเลือดได้ครับด้านหลังก็มีตัวฮิลฮะทำให้การเลนเนี่ยตายยากมากขึ้นนะครับโอ้เฮเมเจอร์ตอนนี้สกิลถี่ก็จริงแต่มันไอ้ตายไอ้ได้การเลนละได้ละได้จ่อแล้วฮะโอเคชนะไปถ้าเปลี่ยนบูบัฟเป็นอาร์คแองเจิลสตาร์ฟเนี่ยดาเมจอาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะฮะมันก็จะดีกว่านี้ฮะรอบนี้เวกขึ้น3ดาวไปแล้วแต่เวกทางขวาอีก2ตัวยังคงบั๊กอยู่ มาดูกันฮะรอบนี้ครับเจอกับแอสซาซินฮะแอสซาซินทีมนี้นี่6เลยมั้งซึ่งก็มีอากาลีแล้วฮะอากาลีจีเวลกัตเลตครับใส่เป็นเฮกเทคกันเบดด้วยนะฮะวางกันเป็นกลุ่มแบบนี้ฮะเราแบบโคตรเสียเปรียบฮะโดนอากาลีไถฟรีๆครับเรียบร้อยฮะเฮวินเจอร์หมดแล้วครับดาเมจฮะตัวฮิลก็ไม่มีเวกก็ไอเทมไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับถ้ามีกันคีสักหน่อยกันเวทสักหน่อยแล้วก็ใส่เป็นรีเดมชั่นนะฮะฮิลได้สบายๆมันก็น่าจะยืนได้นานทำดาเมจได้ดีฮะรอบนี้แพ้ไปครับอากาลีก็มาหาผมอีกสักตัวหนึ่งไม่เอาแล้วเดี๋ยวเอาหลอดยอร์เดนลงไปแทนยอร์เดนปกติไม่ได้ฮะต้องรอให้3ดาวก่อนถึงจะเก่งครับอ่ะทำเป็นโชจินก่อนแล้วกันนะฮะเอามาเร่งมานาแล้วก็ผู้ทรงภูมิเหลือแค่ขั้นเดียวนะฮะจับแยกกันหน่อยอยู่ด้วยกันอากาลีไถแหลกเลยแค่จัดตัวก็หมดเวลาแล้วครับเอาบอดี้การ์ดมาด้านล่างฮะเผื่อว่าพวกแอสซินโดดมาก็จะติดอยู่กับป๊อปปี้ครับรอบนี้เจอกับ2แสงฮะมีเป็นเสริมแกร่งครับก็ไม่ไหวฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆดาเมจไม่เข้าเลยฮะนี่คือเวก้าสกิลรัวๆแล้วฮะแต่มันไม่เข้าจริงๆฮะเจอเสริมแกร่งแก้ทางนะครับเอเวนเจอร์ตอนนี้ก็ฮิลแต่ฮิลไม่ทันครับโดนแก้ทางแหลกลานเลยฮะยิงไม่เข้าครับไม่ได้เรื่องแล้วฮะน่าจะอยู่ได้แค่นี้แหละนะ
แต่ก็โอเคฮะยอร์เดนผมได้เห็นหลอดยอร์เดนกับเขาแล้วฮะถึงแม้ว่าจะเฟลไปหน่อยนะเจอแก้ทางจริงครับส่วนแอสซิดแท็กต้องรอลุ้นฮะว่าถ้าเจอทีมนั้นเนี่ยจะสู้ได้หรือไม่แต่อาคาริสนี่ก็ไถแหลกอีกอะเหลือ5แต้มสุดท้ายครับมีลุ้นได้ที่2หรือเปล่า ให้เขาตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะไอเทมครับไอเทมเอานี่ดีกว่าอาคมดีกว่าอาคมจะได้ไปขั้น2เอาไปให้เวก้าฮะเป็นตัวประสานอาคมฮะได้ยิงแรงขึ้นมานิดนึงแล้วเดี๋ยวลดผู้ทรงภูมิฮะผู้ทรงภูมิตอนนี้มันเกินมา1ตัวนะเดี๋ยวหาอาคมมาแทนฮะก็เป็นอาคมขั้น2บอกว่าจะลดผู้ทรงภูมิผู้ทรงภูมิก็มาโอเคเดี๋ยวเราสุ่มหาอาคมสักตัวฮะอะไรก็ได้บอดี้การ์ดไปก่อนแล้วกันฮะเผื่อว่าหาไม่เจอเอาไปสตันก่อนอ่ะผมทำเป็นเวก้าอาคมแล้วนะฮะสุ่มกันต่อเจอเป็นลักครับไอครับลักครับไปครับจัดตัวกันต่อฮะเมื่อกี้เหมือนเวก้าจะโดนลากไปเดี๋ยวลองปิดสักหน่อยตังมีแต่ไม่มีเวลาสุ่มครับเวลาหมดแล้วฮะและก็ดันมาเจอกับทีมที่เราแพ้ทางครับเสริมแกร่งครับมีประสาน 200,000 ลองดูนะฮะว่าเวก้าอาคมจะดีขึ้นหรือไม่ไปเข้าไม่เข้าครับมาเลยฮะถ้า2ดาวอาจจะแรงกว่านี้ฮะต้องโทษลูลู่ครับทำให้เวก้าดีมาช้าฮะดวงโคตรดีเจอแต่ลูลู่เต็มไปหมดเลยทั้งที่เขาก็เล่นลูลู่ฮะโอ้โหไม่ไหวครับมาถึงแนวหลังแล้วฮะก็น่าจะมาได้แค่นี้ฮะแต้มเหลือแค่5แต้มสุดท้ายครับเจาะไม่เข้าจริงๆฮะเสริมแกร่งเขาน่าจะหลายตัวดูฮะลงมาดาเมจแบบ200 300แล้วก็มีฮิลด้วยนะเล่นยากจริงฮะยอร์เดนนอกจากจะเล่นยากแล้วฮะโดนแก้ทางง่ายด้วยนะฮะเรียบร้อยเออแต่ดาเมจดีขึ้นนะเวก้าฮะเป็นหมื่นเลยถ้า2ดาวนี่น่าจะดีกว่านี้ฮะอ่ะไปลองดูกันให้ชัดๆดีกว่าฮะว่าเขาทำทีมอะไรนะครับผมไม่ได้ไปส่องสักทีแค่หน้าบอร์ดตัวเองก็มึนหมดแล้วนะฮะอย่างที่เห็นครับเสริมแก่งนี่คือขั้น3เลยฮะเรียกได้ว่าเกือบฟูลครับผมตีไม่เข้าฮะ200,000ก็2อันเลยส่วนอีกทีมฮะองค์กร5ครับมือสังหาร5ฮะเลเวล8นะถ้าไปฟูลอ่ะเขาจะทำเป็นมือสังหาร6นะครับแค่นี้ก็อาคาริโคตรเจ็บแล้วนะลองดูกันดีกว่าฮะเสริมแกร่งจากการแอสซินไหวหรือไม่ฮะเสริมแกร่งที่มันมีแต่ต้านเวทเนาะและแอสซินนี้ก็มีอาคาริฮะยังพึ่ง1ดาวครับแต่มีผสานเป็นองค์กรฮะมันก็จะถึกขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ไถมาเลือดเต็มอีกครั้งนึงเมื่อกี้เกือบตายนะมีเป็นไอเทมดูดเลือดฮะเฮกเทกันเบดก็เลยได้สบายๆหน่อยครับได้กรอกองค์กรด้วยนะฮะโอเคผลน่าจะเป็นองค์กรครับที่ชนะนะฮะเพราะว่าจับตัวอาคาริไม่ได้ฮะชาโคนี่ก็ยังอยู่ฮะเพิ่มระยะตีดูดเลือดแล้วก็ตีคลีนะฮะการเล่นไม่ไหวแล้วฮะเรียบร้อยครับทีมที่ชนะก็เป็นองค์กรนะฮะองค์กร5แอสซิน5นะครับจริงๆน่าจะไป6ได้ถ้าไปถึงเวล9เนาะโอเคครับนี่คือยอร์เดนครั้งแรกที่ผมทำได้สูงสุด คือมีหลอดยอร์เดน2ตัวแต่ไม่ใช่2ดาวนะแค่2ตัว1ดาว2ตัวปกติเนี่ยแทบจะไม่ได้เคยเห็นหน้าแตกก่อนแต่วันนี้เนี่ยมาถึงจริงโดยเฉพาะลูลู่ฮะมาขัดจังหวะทำให้เวก้าเนี่ยมาเลทไปรวมๆผมว่าประมาณ 4-5 รอบได้ครับซึ่งก็เป็นชะตากรรมของคนเล่นยอร์เดนนะคนเล่นยอร์เดนนอกจากจะทำยากแล้วโดนแก้ทางง่ายด้วยฮะแค่ทำเสริมแกร่งมาต้านเวทก็จบแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วฮะนอกจากว่าเราจะหาเป็นพวกไอโอนิกสปาร์กันเนาะมาลดต้านเวทศัตรูใน2แถวหน้านะฮะ2แถวรอบตัวก็ช่วยให้หลอดยอร์เดนอาจจะฆ่าศัตรูได้ง่ายกว่านี้เนาะอ่ะวันนี้ครับจบไว้เพียงเท่านี้ฮะที่3ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเราได้เห็นหลอดยอร์เดน2ตัว1ดาว เอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวทำใหม่นะฮะสำหรับทีมยอร์เดนนะครับผมเล่นแบบไม่คิดอะไรอยู่ละมาก็เล่นไม่มาก็ขายทิ้งเอาเงินมาใช้ก็พอครับอ่ะวันนี้ฮะไว้แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะและขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ฮะสวัสดีครับ